ึ้นอยากเป็นครูอยากเป็นแพทย์ดูแลพ่อแม่ตัวเท่าต้นอายุ10ปีเรียนห้องป.5ในคืนอยากเป็นทหารเพื่อรับใช้ชาติอาชีพของพ่อแม่เฮ็ดนาบางเทือคอยกระไดลกกะซอยเพิ่นดำนาซอยเพิ่นมีอ้ายไว้น้อง5คนบ่มีโอกาสได้เรียนมีแต่คอยผู้เดียวมีโอกาสได้เรียนเตรียมตัวครบทุกทราบส่งข้าพเจ้าสอนพันหน้าเนาะมีเด็กที่กลุ่มเป้าหมายขาดด้อยโอกาสบ่ได้เข้าโรงเรียนแล้วก็เด็กที่ได้ปะละโรงเรียนเพราะว่ามันเป็นกลุ่มบ้านน้อยขึ้นกับบ้านใหญ่โรงเรียนแล้วมันอยู่บ้านใหญ่เมื่อก่อนเนาะในบ้านบ่เคยมีโรงเรียนถ้ามันแต่ว่ามีมันก็อยู่ห่างไกลลูกหลานก็ไปบ่ฮอดบ่ถึงทั้งบ้านก็ปลุกระดมประชาชนพากันสร้างเอาโรงเรียนมาอยู่ใกล้เนาะอยู่ในพื้นที่มันสะดวกให้ลูกให้หลานพอเดินกันมาเต็มเนาะเรียนมาที่นี่หลายปีแล้ว3ปีผ่านมาแล้วย้อนมีหมู่ชวนมาจึงได้เรียนสอนแบบห้องเดียวมันหลายคันเรียนป.1ป.2ป.3แต่ว่าอยู่ในห้องอันเดียวกันถ้าข้าเจ้าสอนผู้1แล้วกลับไปสอนป.2ป.3จะลําบากแน่พอว่าปีนไปปีนมาในห้องเดียวกันฮะผมพยายามเด้อครูนี่มันบ่เพียงพอกับความต้องการอยู่แล้วเนาะจังซั่นแล้วเพื่อช่วยให้อันครูในคะแนนการศึกษานี่เพียงพอเนาะจะแม่นกะคัดเลือกเอาบุคคลผู้ที่จบสามัญหรือว่าจบศึกษานอกโรงเรียนเข้าไปเป็นอาสาสมัครภายหลังที่ว่าคัดเลือกเป้าหมายได้แล้วเนาะเพื่อแม่นกะทั้งโครงการเพิ่นก็ได้ให้การช่วยเหลือด้วยวิธีการฝึกอบรมพวกดังกล่าวหันจะได้นำเอาความรู้ความสามารถนั้นลงไปนำพาจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอยู่ขั้นพื้นฐานและก็สามารถเฮ็ดให้เด็กในเกณฑ์อายุอยู่ในหันนั้นถึงแม้นสามารถอ่านได้เขียนเป็นเท่าเทียมกับเด็กนักเรียนสามัญปัจจุบันนี้รัฐบาลสปป.ลาวจัดตั้งปฏิบัติโครงการยกสูงคุณภาพการศึกษาให้แก่เขตชนบทห่างไกลซอกลีกเน้น40ตัวเมืองที่ด้อยการศึกษากศน.มีบทบาทสำคัญเป็นอ่างตรงใหญ่ที่ฮับเอาพวกที่ตกหล่นที่บ่ได้มีโอกาสเข้าอยู่ในโรงเรียนพวกเฮาสืบต่อเฮ็ดเวียกนั้นอย่างเอาจริงเอาจังเพื่อให้ได้เฮ็ดให้ประชาชนลาวทุกคนฮอดปี2030สามารถเรียนจบชั้นมัธยมตอนปลายระดมแนวคิดจิตใจของเขาให้เขาเป็นคนผู้ดีกันเว้ากันจ้าให้เจ้าให้โดยนักเรียนที่บ่มีความฝันเนาะเขาให้คําตอบว่ามีแต่ครูนี่สิส่งเสริมเขาว่าให้มีความฝันเนี่ยงทางให้เขาให้มีความรู้ฉลาดขึ้นเด็กทุกคนจะต้องสร้างความฝันให้เป็นจริงอยากให้ความฝันนั้นเป็นจริงแต่ละคนจะต้องได้มีความอดทนมีความดุมันขยันเพียรมีความตั้งหน้าใส่ในการทําเฮียนโดยเฉพาะเป็นเฮียนให้เก่งสิ่งให้ได้นำใส่ให้เป็นปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมาเฮียนแม่นมวนได้ลินกับมูเด็กอยู่ในนี้เฮียนจบแล้วแม่นสิได้ไปต่อหมดถ้าว่าสำเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์สามัญแม่นได้ไปเข้านำสายสามัญถ้าว่าเกินสายสามัญแม่นได้ไปเข้าอยู่ในกศน.